อ๋อลูกก็85ถ้าเข้า86แล้วค่ะอ๋อลูกชายเป็นหมอผ่าตัดข้อเข่าสะโพกโรงพยาบาลศิริราชค่ะกำลังจะไปผ่าตัดข้อเข่าให้คนยากไร้ที่จังหวัดมุกดาหารไม่เป็นไรค่ะเขาไปทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลค่ะดีค่ะเพื่อแม่ของคนอื่นๆทุกคนด้วยค่ะโอ้ยไม่ละค่ะดีใจค่ะเพิ่มใจค่ะไม่น้อยใจเลยไม่เลยไม่เลยค่ะหมอทุกๆคนก็เป็นผู้เสียสละแล้วชื่อหมอกิรติค่ะเจริญชนวานิชขอให้ลูกก็แล้วหมอคณะทั้งพ่อและพยาบาลและผู้ติดตามผู้ช่วยทุกๆคนนะฮะขอบคุณผู้บริจาคทุกๆท่านด้วยค่ะประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะคะ